สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมวิธีการอัดหญ้าแห้งของเราหญ้าแห้งของเราจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมม้วนๆอย่างที่เห็นนะคะพอตรงบริเวณเมื่อกี้เราก็ได้ทำการอัดหญ้าแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้เราก็กำลังรอรถมาอัดหญ้าแห้งตรงบริเวณนี้กันต่ออย่าไปดูกันค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ารถอัดหญ้านี้เราก็จ้างเข้ามานะคะเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีเครื่องจักรสำหรับอัดหญ้าก้อนนะคะมาต่อกันค่ะตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ถัดมาค่ะจากเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้ก็เสร็จไปละเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปต่อตรงบริเวณหน้าบ้านของเราค่ะต้องรอให้มันเต็มก่อนถึงจะไกลออกมาเราจ้างเข้ามาอัดหญ้าม้วนนี่ม้วนละ10ยูโรเลยนะเต็มแล้วเต็มแล้วกำลังจะปล่อยออกมาแล้วออกมาแล้วอีกหนึ่งลูกเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้มีอีกพื้นที่ถัดไปอ่ะประมาณ 2-3 ที่เลยวันนี้อากาศก็ร้อนเหมือนกันนะอุณหภูมิก็ 24-25 องศาแต่ว่าไม่ค่อยมีแดดแดดไม่แรงนะจะไม่มีแดดแต่ก็ร้อนนะน่าจะได้อีกหนึ่งเดือนรออีกแป๊บตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่หน้าบ้านของเราแล้วค่ะก็พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างขวางหน่อยอาจจะได้หญ้าแห้งหลายม้วนเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้หญ้าแห้งกี่ม้วนออกมาแล้ว1ม้วนค่ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราจะไปต่ออีกที่นึงยังเหลืออีกที่นึงที่สุดท้ายล่ะ
หลังจากนั้นเราจะมานับจำนวนหญ้าแห้งม้วนค่ะว่าวันนี้เราได้ทั้งหมดกี่ม้วนหลังจากนั้นเราก็จะขนย้ายมาไว้ที่บ้านกันค่ะแต่ว่าคลิปค่อนข้างจะยาวเดี๋ยวนะก็จะทำตัดต่อเป็นคลิปถัดไปก็รอชมกันนะคะ